่อนที่จะไปดูนะครับถ้าใครสนใจอยากสั่งประกอบคอมเทนต์หุ้นหลายหน้าจอก็สามารถทักไลน์ ID ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมสามารถทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์เทรดหุ้นซึ่งผมเป็นเจ้าแรกเลยนะผมและในปัจจุบันก็ยังเป็นเจ้าแรกอยู่ที่ทำคอมเทนต์หุ้นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักได้เลยนะครับผมประสบการณ์การประกอบคอมเทนต์หุ้นมากกว่า 1,000 เครื่องอย่างแน่นอนนะครับมีลูกค้าทั่วประเทศไทยเลยนะครับอ่ะอย่างเครื่องนี้นะครับที่ผมได้เอามาสาธิตให้ดูนะครับจริงๆเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของคุณลูกค้านะครับเครื่องนี้นะครับเฉพาะคอมพิวเตอร์จะตกอยู่ประมาณ 25,000 นะครับไม่ได้รวมหน้าจอไม่ได้รวมขาตั้งนะครับเครื่องนี้สเปคจะเป็นตัว i5 72นะครับ i5 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยจะมีชิปการ์ดจะในตัว CPU ด้วยนะครับก็ i5 เนี่ยถือว่าแรงๆเลยนะครับซึ่งสำหรับการเทรดหุ้นแล้วเนี่ยคือมันเหลือเฟือมากๆเลยนะครับถ้าใครมีงบไม่เยอะจริงๆจะไปเล่นตัว i3 ก็ได้นะครับผม i3 ก็เพียงพออยู่นะครับส่วนแรมนะครับแรมเครื่องนี้ก็เป็นแรม 16GB นะครับซึ่งเหมาะมากเลยกับใครที่ต้องการเอาไปเปิดหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับแต่ขั้นต่ำจริงๆ 8GB ก็ได้นะครับผมก็ช่วยประหยัดงบได้หลายพันเลยนะครับในส่วนการเก็บข้อมูลนะครับก็จะเป็น SSDM.2 นะครับผม1เลยก็ติดตั้งง่ายแล้วก็โหลดข้อมูลไวอย่างเช่นเราเปิดเครื่องหรือว่าเราโหลดโปรแกรมเนี่ยก็จะโหลดไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนการ์ดจอก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับสามารถต่อหน้าจอได้ถึง4หน้าจอโดยที่ไม่ต้องใช้สายแปลงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดเผื่ออัปเกรดอนาคตเราสามารถใส่แรมได้เพิ่มอีก2แถวนะครับแล้วก็สามารถต่อหน้าจอได้ออกจากหลังเมมบอร์ดอีก3หน้าจอนะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi รองรับบลูทูธได้ในตัวเลยนะผมบอกเลยว่าใช้งานได้กันอีกยาวๆนะผมส่วนเครื่องนี้นะครับสามารถต่อหน้าจอได้สูงสุด7หน้าจอกันเลยทีเดียวนะครับถ้าครบชุดนะครับรวมหน้าจอ6หน้าจอแล้วก็รวมขาตั้งเนี่ยราคาจะตกอยู่ประมาณ 4-50,000 บาทจนเกือบจะถึง 60,000 นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ความต้องการนะผมสามารถทักมันได้เลยของทุกชิ้นนะครับผมเป็นของใหม่มือหนึ่งนะผมประกันเริ่มต้นตั้งแต่1ปีถึง5ปีเลยนะผมแล้วแต่ตัวอุปกรณ์นะครับส่วนร้านผมนะครับรับเงินช่องทางไหนบ้างก็คือรับโอนเต็มหรือว่าจะจ่ายบัตรเครดิตก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บเงินปลายทางก็ได้รับดิช็อปนะครับผมแล้วก็ซื้อไปผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าจะติดตั้งยากติดตั้งไม่ได้ก็ร้านผมมีทีมงานไอทีซัพพอร์ตแต่ผมคอยแนะนำการตั้งค่าคอยแนะนำการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าเทรดดิ้งวิว6หน้าจอเลยดีกว่านะครับผมว่าต้องตั้งค่ายังไงนะครับ